Sennheiser Premium. หลังจากที่เราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเดบุกเรารู้ไปแล้วข้อมูลต่างๆแล้วเรามาดูโปรว่าข้างในเนี้ยเขาวางแผนยังไงเรามาคุยกับโปรตเตครับที่ทิพันช่วยประคองโปรตเตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นแอบเดินไปเอายาเดบุกมาแล้วใช่เราก็เลยตามไปเก็บภาพเรียบร้อยใช่แต่เนี้ยเราอยากจะรู้ว่าพอโปรตเตเนี้ยได้ยาเดบุกมาเนี้ยวางแผนยังไงเกี่ยวกับเกมบ้างก็สำหรับตอนนี้เราอยู่ที่หลุม15นะครับพาสี่สยามคันที่ครับแฟนเทชั่นนะครับผมแข่งไทยแลนด์โอเพ่นครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่หลุม15นะครับเราก็จะมาดูแผนการของการเล่นของผมนะครับครับก็หลุมนี้โปรโตเตวางแผนยังไงบ้างดีกว่าหลุมนี้นะครับดูอะไรก่อนดูที่ระยะที่เราจะตีข้ามอุปสรรคต่างๆนะครับว่าเราสามารถไปณจุดไหนที่เราได้เปรียบได้บ้างแล้วเราข้ามตรงไหนได้บ้างครับผมตรงไหนที่เรามีปัญหากับมันแน่นอนถ้าเราตีไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมดูระยะรวมไหมดูระยะรวมหมู่ไหมระยะรวมก็จะดูก็ดูนะครับดูด้วยครับเพื่อว่า446ล้านนะเราจะได้รู้ว่าเราขึ้นประมาณเท่าไหร่446โอ้โหเตะนี่ได้น่าจะได้ก็300อ่ะต้องมีประมาณเพราะฉะนั้นไหนมองอะไรบ้างตอนนี้นะครับสิ่งแรกที่ผมมองก่อนเลยคือทางด้านซ้ายเพราะด้วยเลย์เอาท์ที่ด็อกเลขวาเราส่วนใหญ่เราตีปากมาทางด้านนี้ครับเราก็ดูว่าตรงเนี้ยถ้าเราตีมาระยะมันจะถึงไหมหรือว่าข้ามอะไรได้ไหมนะตอนนี้ผมก็มีโอกาสที่เราจะเล็งมาที่บ่อทรายไกลสุดบ่อทรายไกลสุด298ล้านอ๋อก็คือบ่อเล็กๆนู่นใช่บ่อเล็กๆที่ข้ามทรายบ่อ2เนี่ยถ้ามองไปตรงๆเนี่ยก็คือแท่นทีออฟของหลุม16นั่นเองครับเราก็จะเล็งไปตรงนู้นใช่ฮะแล้วด้วยระยะไดฟ์เนี่ยข้ามทรายเท่าไหร่โปรโตเต้ข้ามทราย290นะครับด้านขวาด้านขวาตรงนู้นเลยนะตรงนี้เราจะมองไม่เห็นนะมีทรายอีกบ่อหนึ่งหลบอยู่มีทรายทั้งหมด4บ่อถูกไหมถูกต้องครับก็คือตอนนี้นะครับโอกาสที่ผมจะเล็งมาทางนี้สูงมากเพราะว่าทางขึ้นเราไม่น่าจะตีถึงตรงนี้298ถึงจะตกใช่เราก็ช็อตต่อไปเราก็น่าจะมาขึ้นประมาณ150อะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ถามเฉยๆนะครับผมคือตีไดเวอร์ประมาณ300ครับแล้วมันมีโอกาสอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้298เนี่ยถ้าบิดๆหน่อยตามลมอาจจะถึงก็ได้นะใช่ฮะคิดไหมว่าเราจะหยิบไม่3ตีหรือว่าด้วยความที่หลุมมันยาวเราจะหยิบไดเวอร์ไม่ครับไดเวอร์ครับเราก็จะแน่นอนหลุมยาวเราโอกาสที่เราขึ้นไกลมันสูงเราพยายามตีให้ไปชิดใกล้สุดโอเคซึ่งลูกนี้ไดเวอร์เราดูแล้วมันเป็นทางขึ้น298ไม่น่าถึงโอเคไม่จำเป็นต้องใช้ไม้3ครับโอเคใช่ครับเพราะถ้าใช้ไม้3เนี่ยซ้ายขวาจะมีผลเลยใช่ใช่พอซ้ายขวามีผลเนี่ยแล้วคือมันต้องดูรูปแบบของเกมด้วยคือโปรโตเต้เนี่ยเป็นคนที่ถ้าพูดถึงปีที่แล้ว2ปีแล้วหรือว่าที่ผมเล่นกันมาตอนเด็กเนี่ยเขาได้ไม่ไกลแต่ตอนนี้เขาไปพัฒนาร่างกายมาเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนไปแล้วแล้วเขาตีไม่สามข้างหัวผมถ้าแฟนรายการเคยเห็นที่อินเสิร์ตที่สงการตอนสงการใช่นั่นแหละก็คือถ้าเรา power game ได้เนี่ยเราต้อง power game เลยเพราะว่าพี่ว่าหลุมนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูบนกรีนเพราะว่ารู้สึกว่ากรีนหลุมนี้แคบใช่แคบมากแล้วถ้าเรายิ่งขึ้นสั้นเนี่ยพี่ว่าเราจะยิ่งได้เปรียบคนอื่นถูกต้องเดี๋ยวลองให้โปรโตเต้ลองดูแล้วลองให้โปรโตเต้ตีโชว์เลยได้เลยก็คือเล็งทรายบ่อที่เห็นข้างหน้านู้นครับผมสาว298ตกแต่รอบซ้อมนี่ตีได้กี่ลูก2ลูกครับ2ลูกต้อง2ลูกเลยเหรอก็2ลูกเท่านั้นจริงๆแล้วตามกฎใช่3ไม่ได้เลยไม่ได้โอ้โหโปรเจกต์เป็นไงตรงเป๊ะตามเล็งโอ้โหถ้าตีได้ตามที่ต้องการแล้วก็คือไม่ต้องตีอีกลูกละไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องละโอเคแล้วตีแฮปปี้งั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูลูกสองว่าเป็นไงครับไปโอ้โหตีตรงมากครับโปรเจกต์ตีตรงตอนนี้เปี้ยมากเลยเปี้ยเลยหลังจากที่โดนพี่เต้ยจุ่มปากเลยใช่เมื่อกี้ที่เราคุยว่าเล็งทราย298โอ้โหโปรเจกต์นี่ตรงมากเลยครับเว้ยตรงมากโอ้โหโดนไหม
เต็มเครื่องเลยพี่เต็มเครื่องเลยเหรอโอ้โหนี่เจอกล้องนี่เกี่ยวกราดช่วงนี้หมูเครื่องมาด้วยหมูเครื่องมาก็อย่างที่บอกก็คือโอ้โหเขาไปทำร่างกายมาครับแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหเนี่ยมาตีมันอยู่ในโพสิชันที่ตอนแรกวางแผนไว้แล้วว่าเราต้องตีไปทางนี้ถูกไหมครับโอเคแล้วช็อตต่อไปนี่เราจะคุณนี่สปินเรทคุณเท่าไหร่เนี่ยช็อตต่อไปเราก็เปิดยาเด็ดดูเลยพี่ครับเปิดยาเด็ดดูดีกว่าเปิดเลยอันนี้คือเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูตอนนี้เราอยู่ที่จุดเหลืองใช่จุดเหลืองก็จุดเหลืองเลย147 147ถึงโอเค147หลาถึงขอบเกณฑ์ทงทงหลาทงทงบวกทั้งขึ้นอีก5ด้วยครับผมเป็นเท่าไหร่เป็น153อือ152สิบวกอะไรบวก5 152ถูกต้องคิดดีคุณรับผมเป็นกันดีมั้ยเออดีครับหลาหลาเดียวไม่ได้นะหลาไม่ได้โอเค152แล้วก็ทงทงเท่าไหร่ครับทงตอนนี้8หลาครับ8หลาก็เป็น160พอดี160หลาพอดีเป๊ะโอ้แต่ลูกนี้นี่ทวนลมนิดๆนิดๆแล้วก็มีทรายด้วยอากาศที่เราอยู่เนี่ยเป็นไงบ้างมันจะมันก็หนักๆอากาศหนักๆนิดนึงฝนเพิ่งตกมาเมื่อกี้ลมโชยๆเอื่อยๆโอเคคือถ้าสมมุติว่าจะแครี่ข้ามทางขวาเนี่ยครับขวาตรงกลางบ่อทรายเนี่ยต้องบวก7หลานะใช่ก็คือเกือบ160แหละประมาณนั้นข้ามทางขวาใช่ครับคือต้องไม่ต่ำกว่า160เราต้องเคลียร์ทรายไปเลยถูกต้องก็คือเนี่ยต้องมี100ต้องมี162ใช่เพราะว่า162นี่คือเคลียร์ทรายขวาเคลียร์ทรายขวาถูกต้องแต่ถ้าจะเอาระดับธงคือ160ใช่นี่คือเฉพาะระยะนะครับเรื่องฟิลตีเราก็ต้องบวกเพิ่มอีกเพราะว่ามีทั้งทางขึ้นโอ้โหนี่ถ้าภาพนี่ถ้าเห็นนี่คือเอียงเลยเอียงมากนะฮะลูกนี้เอาถ้าตามทฤษฎีเสร็จแน่นอนใช่แต่พี่เชื่อว่าโปรเนี่ยสามารถดรอปได้ได้ได้ไม่มีปัญหานี่ตกแล้วถอยมาพอสมควรเพราะว่ามันเป็นสโลปอย่างที่โปรยังบอกใช่แล้วก็ด้วยสภาพฝนตกด้วยไม่เป็นไรโอเคเพราะฉะนั้นจะใช้อะไรบ้างโปรโตเต้คิดยังไงบ้างหลุมนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยสิตอนนี้นะครับผมก็คิดว่าผมน่าจะใช้เลข7เพื่อตีไปที่ระยะ170หลา170หลาเลยเพื่อประมาณสัก10หลาน่าจะโอเคเพราะว่าทวนลมใช่คือผมไม่รู้จะทำไงท่านผู้ชมเห็นแต่ว่าทวนลมจริงโอเคลองตีดูลองตีดู170โอ้โหสวยมากสวยมากโปรอิดลูกนี้เข้าขวาเคลียร์ทรายด้วยนี่อย่างที่ว่าเลยใช่อย่างที่ว่าเลยครับได้ตามที่ต้องการประมาณนั้นครับไปเดี๋ยวเดินไปดูช็อตต่อไปว่ากรีนเป็นไงบ้างครับ160แต่เนี่ยถ้าทางด้านขวาเนี่ยก็คือตีให้เคลียร์ทรายเห็นป่ะโปรอิดคือมันจะฉีดเฉียงหน่อยคือถ้าสมมติว่าลากเส้นจากขอบกรีนเนี่ยลากมาเนี่ยจะตกทรายเลยนะใช่ๆนี่ระยะพอดีเลยเราชัวร์ว่าไงต้องใช่ยังไงก็ต้องห้ามทรายมาก่อนถึงแม้เราหลุดขวามาไงเราก็ไม่ตกทรายถูกก็อันนี้คือรอยมาร์คที่เขาพ้นขอบทรายมาใช่นี่ตัวทีตัวนี้นะตัวทีตัวนี้ใช่ตัวทีตรงนี้คือพ้นทรายมาอืมแล้วยังไงต่อโปรโตเต้ทำอะไรบ้างก็เราจะมาเช็คกรีนนี่คือใครเป็นคนเช็คแคดดี้เช็คหรือว่าเราเป็นคนเช็คจริงๆโดยส่วนตัวนะครับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะฮะคาแรคเตอร์แต่ละคนกันส่วนตัวผมอาจจะชอบดูไลฟ์สดๆดูไลฟ์สดๆเลยเขาเรียกดูไลฟ์สดดูไลฟ์สดดูไลฟ์สดเลยเพราะว่าเราจะดูสภาพแวดล้อมอย่างผมจะดูที่ดูสดหมายความว่าดูสถานการณ์ตอนนั้นเลยว่ามีเนินตรงไหนบ้างหญ้าแทงไปทางไหนแล้วก็มีสโลปอะไรบ้างผมจะโปรโตเตจะไม่ค่อยมาร์กในยาเดทใช่ครับไม่ค่อยมาร์กแล้วเราจะดูไหมว่าเราจะผิดด้านไหนอะไรยังไงเราดูจากในยาเดทเลยครับตั้งแต่ทีออฟเลยครับจริงๆแล้วที่เตะดูอ่ะมาโอเคเอาเลยลองดูเลยครับลองดูสิตอนนี้กวนหลังเริ่มมาแล้วไม่มีปัญหาโอ้โหนิดเดียวไม่เป็นไรไปหน่อยครับโอ้นี่ก็คือวิธีการดูของโปรนะคือหลายคนหลายแบบถูกมันจะมีดูทั้งว่าผิดซ้ายผิดขวาดูยังไงโอ้โหเยอะมากบางคนเนี้ยดูว่าอยู่ในลาฟนะบางทีย้อนตกทรายเลยดีกว่าเพราะตกทรายมันอาจจะได้สปินมากกว่าใช่แล้วแบบการระเบิดอะไรด้วยระดับโปรอ่ะเขาซ้อมมาเขาซ้อมน้ำหนักมาดีมากก็เดี๋ยวลองไปดูต่อไปว่าหลุมต่อไปเป็นหลุมภาษาดีกว่าลองยกตัวอย่างภาษาบ้างดีกว่าได้ครับว่าเรามีวิธีการคิดยังไงในการที่ดูยาเจตว่าเฮ้ยเราต้องตีระยะเท่านี้เพื่อเคลียร์อุปสรรคทุกอย่างอีกสักหลุมนึงอีกสักหลุมนึงครับโอเคหลังจากที่เราอธิบายในหลุมภาษีไปเรียบร้อย15คราวนี้เรามาดูหลุมภาษาบ้างนั่นคือหลุม16ภาษาระยะเนี่ยที่ขึ้นตรงนี้172แต่ในยาเดทเขียนว่า159แล้วก็บวกทั้งขึ้นอีก1ถึงขอบกรีนครับครับแล้วถึงธงอ่ะแล้วก็บวกธงอีก6หลา
ก็เป็นทั้งหมดนี่166 หลาบวกนิดนึงถูกต้องทางขึ้นแต่ว่าอันนี้มันตีตรงมันวัดจากตรงนี้ถูกไหมใช่เราก็ต้องมาลบไปหนึ่งลบหนึ่งร้อยหกสิบห้าโอเคครับเนี่ยแล้วหลุมนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะก็คือถ้ามองไปโอ้โหคือทรายอยู่ซ้ายเลยใช่ทรายเต็มไปหมดเลยทางซ้ายนี่อันตรายมากทางขวานี่ทรายบ่อทางขวานี่พี่ว่าเคลียร์อยู่แล้วใช่ครับไม่มีผลก็คือเราตีถ้าโดยส่วนตัวผมจะตีให้แค่เคลียร์ระยะอุปสรรคทั้งหมดโอเคสำหรับในธงหน้าแล้วก็ธงกลางก็คือ165นี่ใช่โอเคซึ่งจะใช้เหล็กซึ่งจะใช้เหล็กดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะมาเหล็ก8เหล็ก8โอเคตามลมนิดๆนะใช่ครับตามมาลองดูน่าจะตามลมนิดๆโอ้โหดอเข้าธง B right เลยนะ B right ครับ today โอ้โหโอ้สวยงามคือหลุมนี้ผมบอกเลยว่าถ้าคุณตีอย่างนี้นะคุณมีโอกาสขับเบนซ์ผมบอกขับเบนซ์กลับบ้านคุณมีโอกาสขับเบนซ์โอ้โหอ๋อนี่มันก็คือทริคง่ายๆเนอะคือเราต้องตีให้เคลียร์ระยะเนอะใช่ครับมันก็สบายใจด้วยปลอดภัยผู้อิดออกขวาแล้วก็ดรอเข้ามาใช่เพราะไฟบอลเขาเป็นไฟดออยู่แล้วแล้วลมเอื้อมากเลยครับลมเอื้อหมดเลยประมาณคันธงนิดๆอ่ะฮะธงนิดๆครับดูอะไรบ้างถือว่าเพอร์เฟกต์มากก็ส่วนหลุมนี้ในการดูเรื่องพัดใช่ไหมพี่ครับผมก็ดูเขาก่อนเลยครับอันดับแรกเพราะสนามนี้เป็นสนามที่เป็นแบบภูเขาครับเขาอยู่เขาอยู่ทางด้านนี้ครับเขาอยู่ทางด้านนี้ขับเขาสูงใช่ครับครับคือพี่ว่าขับเขาเนี่ยมันจะอยู่ส่วนมากนะมันจะอยู่ที่สูงที่สุดใช่แล้วก็ได้มองเห็นให้อยู่รอบๆใช่เพราะฉะนั้นน่าจะมีลายเทอย่างนี้ไอ้น่าจะเทไปด้านนี้นะครับส่วนแล้วเราก็ต้องมาดูสโลปว่าตัวหลุมเนี่ยเจาะอยู่ในสโลปที่มีการดัดสู้กับเขาหรือเปล่าครับแต่ดูจากนี้อันนี้ไม่น่าดัดสู้ได้โปรโตเตแล้วมันอยู่ในมองไปก็เลี้ยวขวาแน่นอนครับนะฮะแล้วเผลอๆดาวฮิลด้วยนะจุดนี้ใช่ครับทางลงด้วยครับเยอะน้อยขนาดไหนให้ไงก็ลูกนี้นะครับผมคิดว่าผมให้ประมาณสัก2หลุมพัดแบบหยดๆโอเคติ๋งๆเลย2หลุมนี่ขนาดนี้นะจินตนาการใช่ครับว่าจะนี่คุณไม่มีการทำอะไรอย่างนี้บ้างเหรออะไรลูกเสือเขาไม่จับมือสอกอะไรนะอ๋อลูกเสือผมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะจับไปโคตรแต่คุณมีปัญหาการเลือกพัตเตอร์ใช่ครับโอเคพูดเป็นเล่นถามจริงเบาพลาดอีกแล้วซ้อมพัดอีกลูกไหมหรือว่าก็มาจบใช้หลบสองใช้หลบสองควรถ้าหลบสามลงไปละเกี่ยวไหมพี่เกี่ยวดิโอเคก็คืออันนี้คือรอบซ้อมก็คือเราจะดูปัญหาก่อนว่าอุปสรรคอยู่ด้านไหนเราตีให้เลยบางคนชอบไปตีแบบอ่ะสมมุติง่ายๆเลยระยะเมื่อกี้165คนก็ตี165เลยใช่เรียบร้อยซึ่งจริงๆเมื่อกี้โปรโตเตตามลมมาเชื่อเลยเมื่อกี้ถ้าตีมาไม่มีลมนะต้องมี107ถูกต้องถูกต้องคือตีมาในส่วนที่เซฟที่สุดก็ให้วิทยาทานให้ดูเกมโปรว่าเขาดูยาเดชไปด้วยแล้วก็ดูวิธีการเล่นของโปรคือเขาคิดเยอะมากนะบอกตรงคือเขาวางแผนเขาคิดว่าคือเหลี่ยมนี้อ่ะหลุมนี้ดูง่ายๆเลยคือเขาจะไม่ตีตกทรายหรอกเขาจะตีมาดันหลุดขวามาดันไว้ก่อนถูกหลุดยังไงพลาดสโลมันก็ดันเข้ามาแล้วก็ต้องคลีนด้วยแต่บอกไว้ก่อนนะต้องขึ้นอยู่กับไฟบอลท่านกองด้วยนะไม่ใช่บางคนเดี๋ยวเล็งขวาแล้วตีเฟดอีกโอ้ยสบายไปกันใหญ่ครับผมอ่ะลารายการพร้อมกับโปรเตสด้วยเลยครับผมฝากหน่อยก็ฝาก Facebook กับ LINE ครับโอ้เรามีเยอะโซเชียลเยอะมากโปรเตสเคยดู Facebook มั้ยเคยดูครับ Facebook LINE ถึงหน่อยเป็นไง Facebook Instagram โอ้โหสนุกอ่ะสนุกมากสนุกมากฝากโปรโตเตแชร์ด้วยนะครับผมขับเฮนเตอร์นะแล้วผมบอกเลยตอนนี้ยอดไลค์เนี่ยเกือบ 100,000 แล้วขันนิดเดียวเท่าไหร่พี่อีก 98,000 กว่าอะไรเงี้ยเออนิดเดียวคือเราก็รอท่านผู้ชมที่ดูแล้วก็ไม่กดไลค์เราก็รอมากดไลค์เราก็มีอะไรก็สื่อสารทางนั้นง่ายถูกต้องครับแล้วก็มีช่องทางเยอะที่จะดูเราย้อนหลังก็คือ Optional Application แล้วก็เป็น YouTubeอ่ะโปรโตเต้รายการทุกวันอังคารอังคาร2ทุ่มครึ่งครับสุดยอดโปรเอ็มเบสครับเบสกอล์ฟสวัสดีครับสวัสดีครับลาไปเลยครับโปรเต้ขอบคุณครับขอบคุณครับกิ้วขอบคุณครับโปรเต้กิ้วครับกิ้วขอจบทีเฮ้ย